มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กตู่ลงพื้นที่เยาวราชคนขับเบรกกระทันหันรถโดนเสยท้ายผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งได้มีการเผยคลิปนาทีชุลมุนขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเดินทางลงพื้นที่เยาวราชในช่วงที่รถยนต์ของพลเอกประยุทธ์กำลังเคลื่อนออกมีประชาชนเข้ามารุมล้อมส่งเสียงเชียร์เนื่องจากมีประชาชนพร้อมจำนวนมากทำให้คนขับรถต้องเบรกกระทันหันนะคะจนมีจังหวะหนึ่งที่ถูกรถทองทีมรักษาความปลอดภัยหมายเลขทะเบียนรถ3กไก่นหนู5451กทมมาสะกิดท้ายรถของพลเอกประยุทธ์ค่ะแต่ว่ารถไม่เป็นอะไรนะคะจากนั้นขบวนรถของพลเอกประยุทธ์จึงได้เคลื่อนออกไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ